สู่รายการ The Family News ครับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรตินะฮะมาอยู่ที่สตูดิโอ Artista นะครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องๆนักแสดงเรื่อง The Pen Series มาร่วมเฟรมในการสัมภาษณ์ในรายการของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับThe series The Pen series ของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณชัยกันเลยคุณชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเกริ่นนำนิดนึงก่อน Pen series The Pen series นี่เป็นซีรีส์ประมาณไหนฮะ The Pen series นะครับภารกิจรักล่าเจ้าชายจะเป็นแนวซีรีส์วายซีรีส์วายใช่ตอนนี้เป็นกระแสเป็นอินเทรนด์เราก็ต้องหยิบต้องจับนะครับคุณเพราะว่าต้องทำเพราะว่าทุกคนตอนนี้จะเป็นสาววายหนุ่มวายก็คือให้กำลังใจในเรื่องของซีรีส์วายเราก็มีเรื่องอยู่แล้วล่ะแล้วก็มันเป็นจังหวะเวลาที่พอดีเราก็เลยหยิบเปรนซ์ซีรีส์ภารกิจรักล่าเจ้าชายนี้มาทำนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีพระเอกนะครับนะสี่ท่านแล้วก็พระเอกนายเอกที่แบบจะเป็นเรื่องของเด็กที่แบบอาจจะไปอยู่อีกที่นึงนะฮะก็คือเขาจะเป็นเด็กมุ้งเด็กที่อยู่ในสถานที่แล้วก็กลับมาวิถีชีวิตเขาก็จะปรับเปลี่ยนจากเด็กที่อาจจะถูกขัดเกลาให้มาเป็นปลอดขึ้นเขาจะเป็นเจ้าชายเดอะปรินซ์ได้อย่างไรเราก็ต้องฝากติดตามซึ่งตอนนี้เราก็ได้ถ่ายทำในบางส่วนเล็กๆน้อยๆไปนะครับกับพระเอกนะครับในส่วนของเดอะปรินซ์ซีรีส์อยู่ฝากติดตามด้วยว่าจะไปออนแอร์ที่ช่องทางไหนนะครับเริ่มถ่ายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะช่วงนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนึ่งเราแคสติ้งเสร็จนะฮะแคสติ้งเยอะมากคนสมัครมากันเยอะนะฮะแล้วก็แคสติ้งออนไลน์ด้วยนะฮะแคสติ้งเสร็จเราก็ดูคาแรคเตอร์แล้วก็เจาะจงตรงนี้ได้ในส่วนของพระเอกแล้วก็นางเอกและแต่ว่ายังมีตัวละครที่ยังไม่ครบก็มีแต่เอาหลักๆก่อนแล้วนะครับประมาณช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มตอนนี้เพิ่งถ่ายไปแค่นิดๆในหน่องนะครับยังไงฝากติดตามแล้วกันฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยได้ๆโอเคอีกคำถามนึงคุณผู้ชมทางบ้านฝากคำถามมานะในเรื่องของวัยรุ่นนะฮะหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็ฝากถึงวัยรุ่นทุกคนนะครับก็มีความฝันนะครับมีใจมีความมุ่งมั่นถ้าคนที่จะอยู่ในวงการบันเทิงสิ่งแรกเราต้องรู้ว่าเราถนัดอะไรเราพร้อมแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ผลักดันนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยผลักดันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตามใจในสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับขอให้เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในอนาคตของทุกคนนะครับน่าจะมีดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงให้เราได้รับชมกันในอนาคตก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่นะครับวงการบันเทิงของเราต้อนรับทุกคนมาค่ะโอเคทีนี้ก็เรื่องสถานการณ์โควิดกันบ้างนะฮะอยากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นักรบชุดขาวที่มีการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับก็ให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ด่านหน้าเลยนะครับเป็นด่านสำคัญมากที่สุดตอนนี้เป็นตัวเลขที่มันนิวไฮขึ้นทุกวันจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันตอนนี้หลักหมื่นกว่าหมื่นห้าซึ่งมันสูงมากที่สำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับเราต้องช่วยลดในการที่จะแพร่เชื้อออกไปอยู่บ้านดูแลตัวเองนะฮะทานอาหารสมุนไพรก็ได้นะครับที่สำคัญดูแลตัวเองอันดับแรกแล้วก็คนรอบข้างช่วยกันนะครับมันจะได้ลดภาระให้กับคุณหมอบุคลากรให้น้อยลงเพราะว่าท่านก็เหนื่อยมากแล้วนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้77จังหวัดถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วเราก็อยู่ในเทศบาลคนนี้ก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วยอย่างไรก็ต้องให้กำลังใจทุกคนในการดูแลตัวเองเราต้องดูแลอีกต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าโควิดจะหมดภายในวันนี้พรุ่งนี้มันน่าจะอยู่กับเราอีกสักพักดูแลตัวเองดีที่สุดดูแลคนรักดูแลคนรอบข้างของเรานะครับแล้วเราก็จะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันในอันรวดเร็วนี้แน่นอนครับ